9จุดชมวิวหวาดเสียวที่สุดในโลก9สะพานกระจกเขาเทียนเหมือนซานสะพานกระจกเขาเทียนเหมือนซานตั้งอยู่ที่อุทยานจางเจียเจี้ยมณฑลหูหนานประเทศจีนมีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่60เมตรล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของสะพานกระจกวัดจากขอบผาได้3ฟุตมีความหนา 2.5 นิ้วถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมือนซานสะพานกระจกแห่งนี้ระยะทางอาจไม่ไกลแต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออกเลยทีเดียว 8. Cloudy Laos Bridge สะพานกระจกรูปเกือกม้าที่ยาวที่สุดในโลกทำลายสถิติสะพานกระจกที่แกรนด์แคนยอนของอเมริกาลงอย่างราบคาบอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองฉงชิ่งประเทศจีนและความสูงณจุดบริเวณสะพานตั้งอยู่ที่ความสูง 1,016 เมตรจากระดับน้ำทะเลส่วนสะพานแก้วมีความยาวที่ 26.68 เมตรและจากแม่น้ำวัดความสูงขึ้นมาถึงตัวสะพานกระจกอยู่ที่718เมตร 7. The Chamonix Skywalkทางเดินกระจกใสตั้งอยู่บนยอดเขาแอลป์ที่เอกูอิลดีมิดีประเทศฝรั่งเศสเป็นทางเดินกระจกที่ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 3,856 เมตร 6. แกรนด์แคนยอนสกายวอล์กทางเดินลอยฟ้าแกรนด์แคนยอนเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สร้างความหวาดเสียวท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของหุบเขาแกรนด์แคนยอนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกทางเดินสร้างมาจากโครงสร้างเหล็กรูปเกือกม้าความยาว21เมตรที่ยื่นออกมาจากหน้าผาท้าทายความสูงเหนือหุบเหวกว่า 1,500 เมตรโดยพื้นของทางเดินลอยฟ้าทำมาจากกระจกใสให้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวหุบเขาจากด้านล่างได้ทางเดินแห่งนี้สามารถรับน้ำหนักนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากผู้สร้างให้ข้อมูลว่ารับน้ำหนักทั้งหมดเทียบเท่าเครื่องบินโบอิ้ง747ทั้งลำเลยทีเดียว 5.สะพานดัชตายประเทศออสเตรียนักท่องเที่ยวจะได้ทดสอบสภาพจิตใจกับการเดินบนสะพานสูงที่สุดในออสเตรียด้วยความสูงกว่า100เมตรและความยาว396เมตรระหว่างที่เดินอยู่บันไดนักท่องเที่ยวจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาซึ่งอยู่รอบๆตัวได้ถึง360องศาให้บรรยากาศที่สวยงามจนประทับใจ 4. The LedgeSky Deck Chicago ระเบียงที่ทำมาจากกระจกใสตั้งอยู่บนตึก The View Tower บนชั้นที่103ซึ่งมีความสูง412เมตรส่วนวิวข้างบนนี้ก็สามารถมองเห็นเมืองชิคาโกทะเลสาบมิชิแกน 3. ระเบียงกระจกที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนระเบียงกระจกสูง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกว้าง26เมตรยื่นออกมาจากขอบหน้าผา11เมตรและเป็นระเบียงกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วยตั้งอยู่ที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีน 2. Dusty Stairway to Nottingness Dusty Stairway to Nottingness เป็นสะพานที่สูงที่สุดในออสเตรียมีความยาว100เมตรที่อยู่บนความสูงถึง396เมตรนอกจากจะสูงมากแต่ได้เห็นบรรยากาศและสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม 1. Edgewalk CN Tower CN Tower เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการสูง553เมตรกลางเมืองโตรอนโตที่นี่มีจุดชมวิวสุดเสียวอยู่ที่ความสูง365เมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและบนหลังคาของชั้นนี้มีจุดชมวิวนามว่า Edgewalk สำหรับผู้อยากจะไปชมวิวรอบๆเมืองโตรอนโตจะต้องสวมสายรัดสำหรับนักปีนเขาแล้วเดินรอบๆโครงสร้างอาคาร CN Tower ในลักษณะมินเมเหมือนตัวจะลอยออกนอกอาคารนับเป็นทางเดินสุดเสียวและท้าจิตใจอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการจดบันทึกเอาไว้ว่าเป็นทางเดินชมวิวภายนอกอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก